วัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายรูปพี่ติ้มกันดิค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ปอยอีกแล้วนะครับก็อยู่ดีๆก็มาถ่ายกันอีกแล้วใช่ วันนี้น้องก๊อฟแซวนะคะว่าปอยแต่งหน้านิดนึงใช่ก็แต่งนิดเดียวดูนิดเดียวจริงๆนิดเดียวคือตรงไหนอ่ะก็ที่ตาอย่างเดียวไงแก้มก็เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรมันนี่เขียนตาได้ไหมแต่คิ้วไม่เขียนเลยที่เขียนแค่นี้ก็จู๋แล้วนะเราแค่เขียนแค่ตาก็ดูเป็นแต่งหน้าแล้วเนาะใช่แต่วันนี้เราจะถ่ายแบบแคนดิดแคนดิดก็คือแคนดิดกับแคนรวมกันก็คือเป็นแคนดิดที่เราวางแผนไว้แล้วคือง่ายๆคือเกิดความเคยเจอถูกทำบ่อยที่ทำบ่อยมาเรียนรู้ด้วยกันโพสท่าหรือประกอบกับพี่ปอยกับพี่ปอยนะคะดูว่าเทคนิควันนี้แบบจะแพรวๆขนาดไหนได้ผมชอบตรงนี้เพราะมันมีแสงโอเคแล้วตรงไหนดีนี่อย่ายืนทิ้งนี้ก็ได้พี่จะไฟช็อตป่ะไม่ช็อตอันแรกเป็นแบบนี้ดีกว่าแบบเมื่อๆฉันคิดอะไรบางอย่างอยู่มันต้องกรอบหรอกฉันมาทำไมก็จะมีแบบเผลอได้หลายแบบนะทุกคนเดินไปนู่นไปนี่อะไรไปเรื่อยคุณนกชมไม้คุณดูนกนั่นสิคุณดูสายไฟนั่นสิมันจะลงดินเมื่อไหร่เออถ้ามันลงดินนี่ก็สวยมากเลยนะโนใช่ไหมโอ้ยสวยมากเลยวันนี้พอแต่งหน้าป่ะเพราะแสงก็แต่งหน้าด้วยแหละระยะก็การถ่ายก็ถ่ายแบบกว้างบ้างแบบแคบบ้างก็ได้เนาะคือตรงเนี้ยเราเห็นเนี้ยเป็นกรอบของโอ้ยสวยอันเนี้ยเป็นช่องแสงพอดีเนาะที่ปลายเดินทางนี้เลยหนึ่งสองสามป่ะโอเคได้ละ Let's go วันนี้เราไปคาเฟ่ของเพื่อนของเองเพจ Oat X Somewhere แต่ได้ข่าวว่าที่อยากเขาเป็นแบบโฮมเมดหมดเลยไม่ใช่หรอใช่ก็อยากให้พี่ปอยมาลองเพราะว่าเขาทำเองหมดเลยทุกอย่างแม้กระทั่งร้านเขาอ่ะออกแบบเองอ่านว่าอะไรอ่ะ drop by โอ้ drop by โดดูสิคนเต็มเลยอ่ะคนเยอะมากแล้วทุกคนจะถือกล้องมาหมดทุกคนใช่ทุกคนจะมาถ่ายรูปที่นี่กันยืนตรงนี้ก็ได้ครับโอเคมาทำแบบว่ารอร้านเขาจะรอร้านจะมาจับอันนี้ปุ๊บแล้วก็หันมาแบบใครเรียกฉันอันนี้คือพลันดิบมากๆหนึ่งสองสามพี่ปอยอันนี้แคนดิดแล้วอันนี้โพสเราต้องแบบเผลอๆสิทำไม่เป็นแล้วจะสวยอย่างเดียวไม่ได้ okay. เอาใหม่นะ1 2 3เราได้เย็นด้วยก็ได้นะได้ครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับโอ๊ตก็เลยเป็นเพจโอ๊ตเช็คสมัยทุกอย่างนี่แบบโฮมเมดหมดเลยใช่ปะทุกอย่างโฮมเมดหมดเลยอันนี้ด้วยเหรออันนี้ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องซื้อมาแล้วพี่ปอยเราจะไม่สงสัยว่าทำไมทุกคนจะขายหมวกได้ใช่ไหมไม่ได้ขายเราก็เป็นหมวกพนักงานครับอ๋อขายนี่ไงก็เป็นหมวกเต็มร้านเลยหล่ะนี่เป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดอันนั้นขอดูหน่อยเออทำไมไม่ขายหมวกด้วยเดี๋ยวจะแนะนำคนจะขายดูดีเนาะเพราะมันมีหนังมีอะไรด้วยใช่มันก็ลองใส่สิผมใส่หมวกไม่เคยรอดเลยพี่ปอยลองดูเถอะนะผมใส่แล้วแบบแม่หัวผมโตอ่ะก็ดูเป็นหน้าผมกลมบิ๊กเลยหน้าตาจะเป็นญี่ปุ่นพี่ใส่ก็ไม่รอดจริงเหรอทำไมไม่รอดแต่ไหนก็รอดเถอะอ๋อการหลับไม่รอดได้โอเคสบายมากจะรับอะไรดีขอไปข้างในได้ไหมคะเห็นเบื้องหลังแต่กล้องเรามีหน้าที่แบบจับจังหวะที่เขาแบบกำลังทำนู่นทำนี่อยู่นะอันนี้คือแบบแคนดิดนะหน้าที่ฉันก็คือเก็บโมเมนต์อย่างเดียวฉันจะจัดการนะอันนี้คือกดรู้เรื่องเลยเหรอหรือว่าท้องต้องกดท้องเหมือนเดียวท่าอย่างเหมือนเอาหมวกก็ได้นะพี่บอยมีเงาอีกหนึ่งรับอะไรดีคะทุกคนเราไปเดินดูข้างในร้านกันไหมได้หรอมีรับของร้านด้วยให้ไปหรอใช่หมวกมีชั้นสองขออนุญาตนะคะโอ้สวยดีค่ะมันมืดไหมอ่ะผมลองดูแบบต้องถ่ายตาลุ้นไม่ได้เนี่ยครับมันถึงจะแบบมีแสงหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีหนังสือไม่มีเล่นมือถือไม่มีอะไรแคลนดิทแฝงยืนไปก็มีพร็อพไหมทุกคนเป็นแบบหนังสือพิมพ์อะไรก็จะพิเศษนิดนึงนะถ้าให้ดีนะถ้าให้ดีนะคือเปิดมือถือที่เป็นแบบให้มีใครเข้ามาได้นะทำให้มันมาเป็นหน้าที่เป็นสีขาวๆอ่ะมันก็ช่วยแสงนะคะอันนี้ทำบ่อยนี่ตอนกลางคืนนี่จำเป็นไหมถูกต้องนี่หัวเราะคิกคักคิกคิกมีมุมลับอีกไหมมีห้องน้ำลับห้องน้ำลับหรอไปดูดีกว่าว่ามันคืออะไรเนี่ยนี่คือที่เขาขายไปเนี่ยบังหมัดพี่ผมดูมาแล้วแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ
นี้เท่ว่ะตึกนี้ค่ะไปกินกาแฟกันแล้วเขาแบบรสนิยมดีมากร้านถ่ายมุมไหนก็ถ่ายสวยหมดเลยแล้วก็พัฒนากาแฟอยู่ตอนนี้ก็น้องรู้สึกว่าทุกคนคือถ่ายรูปทุกคนทุกคนถ่ายทุกอยู่ในทุกมุมอันไหนอร่อยก็แล้วแต่คุณชอบถ้าสมมติว่าพี่ปอยชอบเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยครับก็จะเป็นเลมอนเมอแรงกับเบอร์รี่โรงทำเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ครับตัวนี้ครับเราจะมีแยมราสเบอร์รี่สดคู่กับคัสตาร์ดที่เป็นคัสตาร์ดกินโรสครับและข้างบนก็จะมีสตรอเบอร์รี่อบแห้งดูแลผมจะถ่ายจากข้างนอกให้มันแบบมีความแบบผ่านกระจกเบาEverybody's out to get it hot. Rockin' at the man, rockin' at the red man. Baby, rockin' at the red man. ไม่ใช่ทำแบบนี้ว่ะเป็นหน้าตัวเองนี่เลยชอบนั่งตรงนี้ดีกว่านั่งตรงนี้ดีกว่าตรงนี้สวยขออนุญาตนะคะทุกคนวันนี้ขอบ้าถ่ายรูปนิดนึงท็อปกลับไปเธอต้องติดตัวฉันถ่ายรูปตลอดเวลาใช่นะที่ได้มีรูปลงไอจีบ้างที่มีลงมี2เดือนเลยจริงเหรอรูปเยอะมากวันนี้จบแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูปแบบแพนดิตแคนดิตไม่ถือว่าในการผสมมิกซ์กันทุกอย่างเลยก็มีทั้งแบบวางแผนบ้างแล้วก็แบบแคนดิตจริงๆบ้างก็มีนะก็อย่าลืมย้ำที่ปล่อยทางปล่อยพิชิตทางครับคนได้รู้จักกันแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ